สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะสงสัยดูโฆษณาเยอะไปหนุ่มทดลองขับรถลุยน้ำเชี่ยวสุดท้ายออกจากรถไม่ได้ชาวเน็ตแซวกันรัวๆกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อได้มีคลิปวิดีโอรถกระบะคันหนึ่งขับลุยลงไปในทาร น้ำตกแห่งหนึ่งและรถเกิดทานกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวไม่ไหวจนทำให้รถถูกพัดไปอยู่ที่ริมตลิ่งอีกฝั่งและรถดับไปในที่สุดเมื่อมีผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวชื่อว่าชาญเดชบัวบุญชูได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะตนและกลุ่มเพื่อนๆได้รวมตัวกันไปเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดนครนายกและได้มีการทดลองนำรถกระบะส่วนตัวขับลงไปในทาร น้ำที่กำลังไหลเชี่ยวเพื่อทดสอบพละกำลังของรถแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะเพราะเมื่อน้ำไหลเชี่ยวปะทะเข้ากับตัวรถอย่างแรงทำให้คนขับนั้นไม่สามารถควบคุมรถได้ดีจึงทำให้รถถูกน้ำพัดไปที่ริมตลิ่งอีกฝั่งและเครื่องยนต์ของรถก็ดับลงทำให้รถนั้นติดอยู่ที่ริมตลิ่งและคนขับไม่สามารถออกจากรถได้เพราะกระจกรถและประตูเปิดออกไม่ได้หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีผู้เข้ามาชมและมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เป็นอย่างมากบางกลุ่มก็มีการชี้แนะว่าหากจะขับรถลุยน้ำก็ควรจะปิดแอร์และเปิดกระจกไว้เพราะหากรถดับจะได้ออกมาจากตัวรถได้และบางกลุ่มก็แซวเจ้าของรถไปในทางตลกว่านี่รถไม่ใช่เรือดำน้ำสงสัยจะดูโฆษณามากเกินไปนอกจากนี้ยังได้มีบางคอมเมนต์บอกว่าน่าจะมีภาคต่อเพราะอยากรู้ว่าคนขับออกมาจากรถได้ยังไงและจะทำอย่างไรกับรถคันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ